กรณีที่เกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบลึกลับที่เมืองอู่ฮั่นในจีนแผ่นใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วณวันที่6มกราคมทางการเมืองอู่ฮั่นยืนยันว่ายอดผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลึกลับเพิ่มเป็น59รายแล้วแม้ยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดที่สามารถยืนยันว่ามีการติดต่อจากคนสู่คนแต่ทางการไต้หวันได้ใช้มาตรการป้องกันก,การระบาดโดยส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจโรคบนเที่ยวบินที่มาจากอู่ฮั่น แพทย์หญิงโจโจงเพ,พแผนกเวชศาสตร์ป้องกัน,ก,นกรมป้องกันโรคกล่าวว่านับจากที่มีการใช้มาตรการขึ้นตรวจบนเครื่องบินจากอูฮันทุกลำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วพบว่ามีผู้โดยสาร8รายมีอาการไม่สบายเล็กน้อยแต่หลังผ่านการตรวจอย่างละเอียดแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่อาการของโรคปอดอักเสบลึกลับที่กำลังระบาดอยู่ในอูฮัน ด้านนายจวงเหรินเสียงอธิบดีกรมป้องกันโรคไต้หวันเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเดินทางไปอูฮั่นในระยะนี้ส่วนผู้ที่มีแผนเดินทางไปติดต่อธุระที่เมืองอูฮั่นควรหลีกเลี่ยงไปยังฟาร์มสัตว์ปีกและควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุกเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศแล้วภายในเวลาสิบวันหากพบว่ามีอาการไม่สบายต้องรีบไปพบแพทย์และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในท้องที่ด้วยอัญชันทรงพุทธารงาน